แนะนำการกู้เงินไปทำงานในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายระวังโดนมิจฉาชีพหลอกให้เรากู้เงินนะครับกรมการจัดหางานได้แจ้งเตือนว่ามีมิจฉาชีพทำเป็นข่าวปลอมมาหลอกลวงพวกเราก่อนไปรับชมคลิปการลบคลกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ จริงๆแล้วผมเคยทําคลิปแนะนําวิธีการกู้เงินไปทํางานในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่พอดีวันนี้เขาได้เข้าไปในเพจของกรมการจัดหาง,งานแล้วได้พบข่าวข่าวหนึ่งก็คือข่าวที่ทางกรมการจัดหาง,งานได้แจ้งเตือนว่าตอนนี้นะครับได้มีมิจฉาชีพได้ทําข่าวปลอมขึ้นมานะครับเป็นตัวใหญ่ๆตัวแดงๆเลยนะครับว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดงานได้ดําเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อไปทํางานในต่างประเทศโดยในรูปมันก็จะสื่อความหมายว่ามีสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง0.4%ต่อเดือนรู้ผลไวในหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องคำ้ำแล้วก็ผ่อนนาน48งวด ทำไมผมเรียกว่ามิจฉาชีพนะครับเพราะว่าเขา,เาพยายามสื่อให้เราเข้าใจว่าอันนี้เป็นโครงการของรัฐบาลในการกู้เงินไปทํางานในต่างประเทศนะครับซึ่งทางกรมการธนาหาง,งานได้ปฏิเสธออกมาแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้มีสินเชื่อในลักษณะนี้ของเขามีร่วมกับธนาคารเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเป็นธนาคารอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งต่อไปนะก็อยากฝากเตือนนะครับว่าทุกคนเวลาจะ เชื่อข่าวอะไรนะครับให้เข้าไปดูที่เพจทางการอ,อย่างเช่นของกรมการจัดหางานอะ่ะคุณก็พิมพ์ใน f a c e b o o k เลยว่ากรมการจัดหางานนะครับมันก็จะมีเพจทางการของกรมการจัดหางานอยู่หากมันเป็นเรื่องดีๆแบบนี้หรือว่าเป็นโครงการดีๆแบบนี้รับรองเขาไม่พลาดหรอกครับที่เขาจะมาประชาพันธ์ในการอบอกกล่าวให้ทุกคนได้รับรู้ แต่ถ้าเขาไม่มีข่าวแสดงว่าข่าวปลอมนะครับหรือเป็นการหลอกลวงล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับให้คุณเข้าไปติดตามข่าวสารที่เป็นทางการที่เ,เพจกรมการจัดหางานหรือถ้าเป็นช่องทาง TikTok กนะครับก็จะเป็น @prdoe นะครับไปดูช่องทางนั้นก็ได้หรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับ w w w d o e c o t h หรือจะเป็นสายด่วนนะครับ1506กด2 ใครไม่ถนัดในเรื่องการหาข้อมูลก็โทรสอบถามเมาก็ได้นะครับก็อย่าให้เงินในกระเป๋าเรานะครับแม้มันจะเป็นสามร้อยห้าร้อยนะครับก็อย่าให้กระเด็นออกจากกระเป๋าเราไปเพราะเงินแต่ละบาทหามาก็ค่อนข้างยากนะครับทีนี้มาในประเด็นของการกู้เงินไปทำงาน ในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดาง,งานกับธนาคารทกศนะครับหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาได้ทําความตกลงร่วมมือกันในการให้เงินกู้ไปทํางานในต่างประเทศนะครับโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อดังนี้นะครับก็คือให้กู้ได้รายละไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาท ระยะเวลาชําระเงินกู้ก็ไม่เกิน12เดือนนะับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาทั้งนี้ต้องไม่เกินกําหนดอายุสัญญาจ้างงานนะครับแล้วก็ต้องมีหลักประกันในการกู้เงินแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยนะครับตามที่ธนาคารกําหนด เท่านั้นนะครับคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไปทํางานในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายโดยบริษัทจัดหางานจัดส่งหรือ,อในกรณีที่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเองกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเองก็จะมีหลักๆใหญ่ๆมีอยู่สประเทศนะครับก็คือประเทศเกาหลีผ่านโครงการของ EPS ไท a i l นด d แล้วก็ไปประเทศอิสราเอลผ่านโครงการ TC ไ h a แ l นด d นะครับ จะต้องเป็นผู้ที่พร้อมเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยมีหนังสือเดินทางและผ่านการตรวจโรคจากสถานพยาบาลที่ทางราชการกำหนดนะครับในประเด็นของผลตรวจโรคอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าปกติถ้าจะผ่านไปถึงขั้นตอนที่จะจัดส่งแล้วยังไงคุณก็ต้องผ่านการตรวจโรคตามที่าทางเจ้าหน้าที่เขากําหนดครับ มีหลักประกรันการกู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับได้แก่เงินฝากในธนาคารหรือพันธบัตรหรือที่ดินนะครับหรือบุคคลค้ำประกันนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับว่าจะใช้หลักประกันไหนถ้าเป็นบุคคลค้ำประกันนะครับก็จะเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของทกสนะครับเท่านั้นไม่สามารถเอาบุคคลใดนะครับที่ไม่ใช่สมาชิกไปค้ำประกันได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเออเรารู้จักข้าราชการแล้วให้ข้าราชการไปค้ำให้ไม่ได้นะครับและจะต้องเป็นลูกค้าในกลุ่มของสินเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าในส่วนของเงินฝากครับอันนั้นค้ำไม่ได้ส่วนลูกค้าเงินฝากก็จะค้ำได้ในในแง่เอาเงินฝากของตัวเองไปค้ำให้เราอันนี้ได้นะครับ ต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรองสิทธิ์การกู้เงินตามโครงการสินเชื่อที่กรมการจัดหางานออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันนะครับสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์เดี๋ยวทางหน่วยงานเขาก็ออกให้นะครับถากเราผ่านด่านต่างๆที่เขากำหนดแล้วและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นสมาชิกหรือนะครับหรือตัวใหญ่ๆเลยนะคนในครอบครัวคนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่ภรรยานะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นพี่ชายน้องชายได้ทั้งหมดนะครับขอให้เป็นสมาชิกที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับต้องเป็นสมาชิกทกศหากไม่ใช่สมาชิกทกศนะครับอ่าก็ให้สอบถามธนาคารเพิ่มเติมนะครับมันจะเข้าสู่กระบวนการในการที่คุณจะต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับว่าแล้วเราจะเป็นสมาชิกได้ยังไง ถ้าตามรูปนี้นะครับมันจะเป็นขั้นตอนในการกู้เงินของธนาคารนะครับจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับก็คือลูกค้าใหม่กับลูกค้าเก่านะครับหรือว่าลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่จะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4 5 6องสามส่ส่วนลูกค้าเดิมนะครับก็จะขั้นตอนที่1นะครับแล้วก็ข้ามนะครับไปขั้นตอนที่4ี่ที่5ที่6เลยนะครับทีนี้่ลูกค้าใหม่6ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้ไปติดต่อสาขาหรือว่าหน่วยอำเภอที่ทางธนาคารมีอยู่นะครับส่วนจะใช้เอกสารอะไรมากก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลย ามาสู่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2จะเป็นเรื่องของการประชุมกลุ่มแล้วก็สอบขึ้นทะเบียนว่าจะรับเราเป็นลูกค้าไหมนะครับในในทางในธนาคารทกสเขาจะมีกลุ่มลูกค้าต่างๆนะครับหากเรามีกลุ่มเข้านะครับแล้วมีการสอบเบื้องต้นแล้วว่าเราอ่ะมีอาชีพเกษตรกรอยู่นะครับเขาก็จะขึ้นทะเบียนให้นะครับ จากนั้นก็จะแจ้งผลแล้วเราก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับแล้วในขั้นตอนของการกู้เงินเราจะต้องได้รับอนุมัติในขั้นตอนที่3นะครับก็คืออนุมัติขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นลูกค้าเงินกู้นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้หากคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ในการกู้เงิน ซึ่งจะเข้าสู่ในขั้นตอนที่4ที่คุณจะต้องไปแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินว่าคุณต้องการกู้เงินเพื่อทําอะไรนะครับซึ่งในคลิปนี้แน่นอนก็คุณกู้เงินเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับเมื่อเรายื่นกู้ไปแล้วมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่5้านะครับก็คือขั้นตอนในการพิจนารณานเงินกู้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งผลว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับถ้าเขาอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6ก็คือขั้นตอนในการรับเงินกู้นะครับส่วนเอกสารในการกู้เงินจะใช้อะไรบ้างก็แนะนําว่าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารดีกว่าเพราะว่าถ้าตามรูปมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ทีนี้ในกรณีที่จะขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในการกู้เงินนะครับท่านขอได้สองที่นะครับก็คือ,อส่วนที่หนึ่งไปขอที่กรมการสัรง,งานนะครับเป็นส่วนที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเป็นกองบริหารแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศหรือคุณจะไปขอที่สํานักง,งานจัดหางานทุกจังหวัดได้เลยนะครับก็เป็นส่วนภูมิภาคที่เขามีบริการให้ทุกจังหวัดอยู่แล้ว แต่คุณจะไปยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิ์ได้นะครับคุณต้องรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าได้ในจ้างหรือย,ยังถ้าได้ในจ้างแล้วเขาจะออกอบัญชีรายชื่อคนงานไปทํางานในต่างประเทศหรือเอกาสารจงง11ให้คุณได้หากเขาพร้อมที่จะออก จองอ1 1ให้คุณแสดงว่าคุณพร้อมที่จะไปขอหนังสือรับรองสิทธิ์ได้แล้วนะครับคุณก็เอาจองอ1 1พร้อมกับสำนักนาบัตรประชาตัวประชาชนนะครับไปยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิ์ตามหน่วยงานที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ได้ ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไอจอง1อ11อาจจะสามารถโหลดได้จากระบบได้เลยนะครับส่วนปัจจุบันนี้มันยังยังไม่แน่นอนเนาะอยู่ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงพอดีนะครับในคลิปนี้นะครับออกไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้นะครับ เมื่อคุณได้หนังสือรับรองสิทธิ์แล้วนะครับคุณก็ต้องรีบไปติดต่อธนาคารภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่หนังสือออกนะครับเพราะหนังสือจะใช้ได้แค่สามสิบวันหากคุณไปช้ากว่านี้หนังสือมันจะหมดอายุและเขาจะไม่สามารถที่จะอ,อนุมัติเงินให้คุณได้นะครับจากนั้นคุณก็รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว าการรับเงินจากธนาคารปกติเท่าที่ผมเคยได้ยินมาก็คือไม่เกิน3วันทําการนะครับในการกู้เงินหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน7วันนะครับหากมันมีปัญหาอะไรยังไงทางธนาคารก็จะแจ้งให้คุณทราบอีกทีนะครับในกรณีที่คุณกู้เงินไม่เยอะนะครับเช่น3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยครับไอ้คุณลองสอบถามกับทางธนาคารดูนะครับว่ามีสินเชื่อในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่สินเชื่อไปทํางานในต่างประเทศไหมหากเขาบอกว่ามี ให้ได้นะครับคุณก็กู้ในวัตถุประสงค์นั้นได้เลยนะครับไม่ต้องมารอเอกาสารของการไปทำงานในต่างประเทศเพราะว่าทางทกสนะจริงๆแล้วเขามีวัตถุประสงค์การกู้เงินมีหลากหลายนะครับไม่ต้องมารอเฉพาะกู้เงินไปทํางานในในต่างประเทศนะครับเพราะว่าบางเคสนะ่ะบางทีในจ้างช้ามากแล้ว กว่าหนังสือจองง .11 จะอ,ออกให้คุณนะ่ะคุณอาจจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองสอบถามธนาคารดูว่าสามารถกู้เงินในวัตถุประสงค์อื่นได้ไหมนะครับลองสอบถามดูเนาะเพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินของเรานะครับส่วนกรณีที่เราไม่สามารถสมัครสมาชิกธนาคารธงกสได้นะครับก็ แนะนำว่าลองไปดูสินเชื่ออื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่แนะนําให้คุณไปโหลดแอปเถื่อนมาแล้วก็ไปกู้เงินนะครับเพราะส่วนมากไอแอปเถื่อนพวกนี้มันก็จะหลอกให้คุณโอนค่าจ่ายไปก่อนจะเป็น300400500คุณก็โอนไปแล้วคุณก็เสียไปเลยนะครับไปแจ้งความก็เท่านั้นนะครับไม,ไม่ไม่สามารถเอาเงินคืนมาได้หรอกเพราะว่า,าต้องเข้าใจภารกิจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเยอะนะครับแล้วคดีพวกนี้มันเป็นคดีที่ มูลค่ามันน้อยนะครับการติดตามอะไรมันก็ลําบากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเอาเงินไปให้มิจฉาชีพหลอกละกันนะครับแนะนําให้กู้แบบถูกกฎหมายเนาะซึ่งผมแนะนําวิธีกู้เงินแบบถูกกฎหมายดังนี้นะครับก็คือให้ลองไปติดต่อธนาคารอื่นๆใกล้บ้านดูไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินเป็นต้นนะครับสองธนาคารเนี้ยมันจะเป็นธนาคารที่อของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วนะครับมันก็จะกู้เงินนะครับได้ได้ง่ายนะครับหรือกรณีที่คุณนะครับทำงานเป็นพนักง,งานประจํานะครับคุณก็จะมีสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหรือบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือแอปธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นของกสิกรไทยกรุงไทยอมสินนะครับาสามารถตอนนี้สามารถที่จะกดและกู้เงินผ่านแอปได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการกู้เงินแบบ ถูกกฎหมายนะดอกเบี้ยม,มันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าเราไปทํางานต่างประเทศแป๊บเดียวเราก็ส่งทันนะครับดีกว่าเราปกู้ดอก100 5, 100, ร้อยละห้ารอยละยี่สิบข้างนอกนะครับนั้นยิ่งยิ่งนอกระบบอะยิ่งยิ่งจ่ายดอกแพงนะหรือเป็นกรณีที่คุณมีบ้านมีรถยนต์นะครับคุณก็เอาสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับเพื่อเอาบ้านเอารถยนต์เข้านะครับคุณก็จะได้เงินก้อนออกมาเหมือนกันนะครับหรือกรณีที่ ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะครับอยู่แบบหมู่บ้านธรรมดานะครับถ้าคุณมีสินเชื่อเป็นสากลอมทรัพย์ประจําหมู่บ้านนะครับหรือว่าเป็นเงินกองทุนเงินล้านนะครับก็อลองไปติดต่อลองถามดูนะครับต้องบอกไว้นะครับว่าหลายคนเข้าใจว่าจะไปทํางานต่างประเทศถ้าไม่มีเงินต้องกู้ในวัตถุประสงค์นะครับสินเชื่อเพื่อไปทํางาน ในต่างประเทศเท่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ไปไม่เกี่ยวนะครับคุณจะเอาเงินโดยวิธีไหนมาก็ได้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้สนใจนะครับขอให้เรามีเงินมาชําระในค่าใช้จ่ายที่เขากําหนดแค่นั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับที่แนะนำวิธีการกู้เงินในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครโดนหลอกนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับ พยายามหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากเพจที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อในตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่มันไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้นะครับแนะนําว่าดูข้อมูลที่เพจทางการเท่านั้นแล้วเงินในจะอยู่ในกระเป๋าคุณไปอีกนานนะครับ ก่อนจบคลิปรบก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ